ครับมันแต่ผมไม่เคยใส่เยอะนะแสดงว่าพ่อกันก็เดี๋ยวแต่ต้องส่วนมากผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นใจปุ๋ยผู้ชายเป็นเมียใจเมียบัวเขาเมียใจนะมันงานหนักผู้ชายเขาต้องเห็นนะจับขาเนี่ยก็งานหนักต้องเห็นร่างสวยก็งานหนักแต่ถ้าเห็นถูกต้องแล้วแน่แดงเมื่อกี้เห็นแล้วงานเรื่องแน่แดงมากมากเรื่องแน่แดงเมื่อกี้ผมเคยเห็นงานชาวญี่ปุ่นผมวิเคราะห์เรื่องนี้ล่ะผมว่ามันได้ผลดีของเฮาได้ใส่ไปแต่ทะเลาะแต่เรายังเพิ่งเริ่มปีนะยิ่งนี่เดี๋ยวหน่ายที่นั่นปีที่แล้วถ้าปีที่แล้วจะถามว่าผลเป็นยังไงผู้ใดมีแองมีโอมนี่น้องนี่ยังขยายพันธุ์ไว้เนาะเห็นได้หนีเพิ่นบอกว่าตะล่างเป็นเดียวกับขยาย50คูณ50เมตรหลายเติบคือที่ผมเข้าใจนะครับโบกปูนเนาะหรือโอ่งเขาไปเลี้ยงไว้มันไงเร็วยิงเข้าเอาไม้ไปตีๆมันแตกมันแค่ขยายพันธุ์เร็วเอาไม้แตกตัดมันแตกแตกแรงมันจ่อแต่มันถูกปองเป็นต่างไม่คิดบอกบอกโหดเลยเจ้าผมทดลองเลยมันดีอยากให้ทดลองใส่ครับทำอะไรครับเลี้ยงครับตุ้งเงี้ยพ่อหนามากเขาไปปล่อยใจมันเนี่ยเจ้าปลายจริงที่ดีนะคันวิปลายปลายจริงมันก็ไม่ใช่พวกเป็นปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยนะเพราะว่าปลายจริงมันต้องเกี่ยวมั้ยบัดนี้พวกเอกสารจันทร์ประชุมล่ะยังไม่เห็นเมื่อกี้ขนาดทั้งที่เราบอกว่าคันของไรของมุกทหารนี่รถเสียหายกันแน่หลายก้อนเลยขอเอกสารยืนยันจังไว้นะว่ามีการประชุมหรือว่าพันธุ์ปรุงไม่เขียนมือขึ้นนี่โอ้โหเพราะว่าพกไปมาหลายมองแล้วไม่ยังแต่ชื่อเดียวยุ่งคนติดแล้วมาติดกับไม่กับพวกอย่างคอยนี่คอยให้เห็นนะเพราะว่าเขียนต้องเหมือนปีต้องกรรมการต้องมือเดียวต้องมือหัวจังกระดอนนะเดี๋ยวว่าแต่ขัดเห็นอันใดก็ดีหายตามนั่นเนาะถึงว่าป้ายนี่มันแน่นเกินมันไม่ได้ถือกินอ่ะนี่อย่างไว้เนี่ยอยู่ผมก็บอกหักกันแน่นเลยนี่ผมหักกันแน่นอยู่พอว่ามันนี่เนาะทำขันนี่อย่างดีนั่นหายบอกเนี่ยพอที่ไหนกันแน่นี่เอกสารการประชุมใบสมุดธนาคารจะว่าเห็นอยู่คือแบบจะว่าพระเจ้าของผู้ใดมากยังเอ็นรักทางลูกค้าพอดีเห็นเอกสารนี่ก็ดีที่ให้เตรียมไปได้เอกสารนี่มีลูกค้าอยู่นะถามอีกเรื่องว่าจะหาแปดมากที่มีสิบคนเราอีกต้นหนึ่งเพิ่นบ่อยากมารวมเลยต่อทำไมนะเป็นอย่างจำบ่เพิ่มอย่างนั้นเลยสงสัยไม่ตอบจะถามอะไรทางใครก็แน่ครับก็พร้อมกับทางคณะกรรมการเกษตรกรและสถาบันการเศรษฐกิจระดับเขตนะครับคือทำการที่ศูนย์การดิบชนประชาของเรานะครับเรามีความคิดมีความตั้งใจนะครับว่าจะเพิ่มสมาชิกนะครับแต่ว่านะครับศูนย์ของเราเนี่ยนะครับต้องทำให้เก่งทุกอย่างก่อนครับถึงเราถึงจะเพิ่มคนได้แต่ว่าการเพิ่มคนเนี่ยคือการเพิ่มอุปสรรคให้กลุ่มนะครับนะครับบางท่านนะครับเข้ามาแล้วคือหวังผลประโยชน์จากทางกลุ่มแต่ไม่เข้าใจว่ากลุ่มเนี่ยคำว่ากลุ่มเนี่ยผู้เทตัวขึ้นมาเป็นกลุ่มได้นะครับอุปสรรคมันเยอะนะฮะเราต้องทำกลุ่มให้เราเข้มแข็งและเดินได้เราเพิ่มคนได้เราให้ความรู้คนได้เราถึงจะเพิ่มสมาชิกนะฮะก็ไม่ปิดกั้นนะครับไม่ปิดกั้นแต่มีการอบรมกลุ่มอะไรก็เข้ามาได้เราเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้แต่ว่าตอนนี้เราอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยมีความรู้เต็มที่นะครับเอาประสบการณ์จากทางหน่วยงานและภาครัฐแล้วก็ลงมือทำก่อนนะครับเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นนาหยอดนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับไม่เคยทำนาหยอดจะไปสู้นาหวานได้ไงเพราะว่าต้นข้าวมันน้อยนะครับมันบ่หลายนะพ่อนานะครับนาหวานเองคือเป็นข้าวมันเยอะรวมมันต้องเยอะคนทิพย์นะครับเราต้องทดลองทำมาก่อนแล้วเห็นคุณค่าของมันแล้วเห็นคุณภาพของมันมาได้
เราถึงจะเพิ่มสมาชิกนะครับไม่ปิดกั้นครับขอบคุณครับอ๋ออันนี้คือสิ่งที่คิดค้นแต่ว่าต่อไม่เห็นผลอันนี้ให้เต็มครับให้เต็มแบบนี้ถามมันได้ยินน้อยจังสีอยู่ในคะแนนเพิ่มพัฒนาเอกสารในแล้วเมื่อกี้พนักงานที่มันถามว่าป้ายผมเลยมันเกี่ยวก็ผมไปเบิ่งแล้วมันเป็นป้ายคนผลิตเขาเลยนะเข้าใจคุยดีนะเข้าใจคุยถือเลยเฮ็ดให้เขางามเลยไปประกวดเขาได้เลยนะมันเบิ่งแล้วคนหน้าตาสนใจเหมือนเบิ่งคือดีคืออยู่เลยเนาะคืออยู่ว่าถามอยู่เลยครับเพราะว่าทำอะไรจะตอบใจมันจะตอบแคมเปญนั่งไปดีไปเบิ้งคนสาธิตขันสาธิตสิขันเบิ้งกำไรอยู่กับสิใจก็แน่นขันก็เบิ้งเลยเบาใจดีชัดเจนต่อชัดเจนได้การที่ดีคุยกันไปก่อนนะสังเกตเพราะว่าเนี่ยฝนตกทงหยาเข้าเอาน้ำไปหมดโดยพอสุขเรียงม่วนเนี่ยเข้าเอาน้ำหมดเองฮอตเป็นไงมันจะบ่อเขียวฝนตกมาเท่าเดียวไงมันเป็นอย่างขึ้นเขียวเขาจะสังเกตบ้างมันเย็นเนาะน้ำเย็นฉันวันนี้ถามผู้เฒ่าอีกเขาบอกว่าเนาะมันปีไหนป่าห้องได้หลายป่าเหลี่ยมได้หลายเข่าง่ามเลยมันแมนบ้างผู้พันโง่แม่เพิ่นบอกว่าป่าเหลี่ยมเพี้ยนนิดหนึ่งมันสั่งได้เกินเท่าไหร่2กิโลนะปีนึงมันเหลี่ยมเท่าไหร่ยักษ์สั่งหันมาเหลี่ยมได้หลายปีได้เลยเพราะกระโดดได้เกินเท่าจังหน่อยเพราะว่ามันเหลี่ยมแป๊บป่าผ้าผ้าอย่างเงี้ยมันมีออกมีไม่ได้เกินได้อากาศเนาะมีออกมีเกินผ้าผ้าเปรี้ยงมันขอกันเป็นไม่เป็นไม่พริกไม่พริกออกไซด์เนาะมันให้เกินแล้วออกเกินเพราะเวลานี้มันบอกไม่อ่านว่าต้องมันเป็นงานอาจารย์หมอมาต่อเดี๋ยวพาลงว่ามันมาเป็นในเดือนเย็นอันนี้ให้ผมดูกันนะว่าเป็นอย่างพ่อคนตรงมากมันที่เกี่ยวมันเท่าสูงน้ำน้องว่ามันอย่างบ่อนั่นคันว่ามันเย็นเอามันแข็งไปได้มันพอดีสิก้อนหมอนแข็งอันนี้ก็บอกฟังว่าคันที่ว่าเจ้าตัดกระโดดในบ่อให้ฟังหลายเรื่องตรงนี้เดี๋ยวมันสิหิวเขาควันนะบางคนอาจจะไม่จะท่านเยโสเราเลยเดี๋ยวเที่ยวเขาไม่ใช่งานเอาให้พุทธต่อไปนะถามเข้านะสมาชิกทีมที่เป็นสมาชิกรวม20คนนี่คือทีไซเสือทีสมเนาะทีเรือทางหลังนี่เป็นผู้มาร่วมให้กำลังใจเป็นปะคะฮะหมอบร่มห้องมานี่แสดงว่ามันมีพวกหนูมาเป็นอุปสรรคในการอบรมมาเนี่ยขาดรับสูตรการอบรมค่ะหนูเห็นข้องต่างคณะกรรมการสูตรแล้วเนาะก็เลยอยากถามว่าคณะกรรมการที่แต่งตั้งที่ปิดฝ่ายยุ่งหนาแต่ละขั้นเลยเนาะมีบทบาทหน้าที่ยังไงว่าถามประธานกับรองประธานเดี๋ยวเริ่มคือถามที่คุณแม่เลขาค่ะว่าคุณแม่เป็นเลขาเนี่ยเฮ็ดที่อย่างแม่หน้าที่คุณแม่ค่ะเวลาผมมีการประชุมก็ประชุมการประชุมแค่กลุ่มค่ะแล้วเขียนข้อมูลที่กลุ่มได้ไปอบรมที่อื่นมาแล้วก็ให้ความรู้สูงแล้วก็จะบันทึกผลให้กับคุณนะครับเก่งเนาะเขียนเก่งบ่คุณแม่เขียนท่านบ่ครับพ่อใดอยู่ค่ะพ่อใดค่ะสาวๆเอาคำเนี่ยแหละค่ะแล้วคุ้มเข้าหนีประชุมกันดูบ่ปีนึงประชุมจะเชื่อเดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งค่ะคุณแม่จดได้งานทุกครั้งบ่ก็จดทุกครั้งอยู่ค่ะที่ใดมากมีสมมติบันทึกพวกหนูเบิ้งมั้งมันเรื่องการประชุมนี่บอก
พ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้เก็บเองว่าสมมติบันทึกการประชุมเก็บไปยุติสายค่ะเฮเลนยิกเก็บค่ะเฮเลนยิกเป็นผู้เก็บอ๋อเฮเลนยิกเก็บทั้งเงินเก็บทั้งสมมติฟ้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ทานที่นี่เฮเลนยิกมีนาทีอย่างค่ะเฮเลนยิกดูเรื่องไปกันนั่นครับเราก็เปิดใจครับสามทีสมาชิกต้องการนะครับเรื่องจัดการคือปุ๋ยต่างๆครับแล้วก็หาแรงเงินทุนให้กับสมาชิกนะครับในดูแต่ต่างๆครับได้หลายวอลเลนเงินทุนเดี๋ยวนี้เพราะว่าเห็นท่านผู้จัดงานเข้ามาสอนคนนั่งอยู่ฝั่งขาเนาะครับตอนนี้การต้องลงกับสมาชิกอยู่ครับต้องเฮ็ดแผนธุรกิจให้เพื่อนดีๆได้ใช้อย่างไรเงินเงินผู้ว่าแล้วไปเฮ็ดอีหยังก็อย่างที่ได้ขายเราจริงครับบัญชีนี้การเบิกจ่ายเงินเท่านี้ฝากบัญชีไว้คือเป็นคือเป็นเงินสดครับฝากบัญชีครับฝากบัญชีเนาะตอนนี้ได้ฝากในบัญชีมีเท่าไหร่คะ160,000 บาทครับ160,000 บาทเข้าไปได้ออกมาหมุนเวียนคือคุยบ่เริ่มออกมานี่ครับช่วงกำลังคนจะมานี่ครับคือคุยแล้วเตรียมไว้แล้วการเบิกจ่ายนี่เบิกจ่ายจะพ้นเบิกถอนจะพ้น3 คน 3 คนที่เป็นนางเล่นกันนี่คือกรรมการเนาะค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณพ่อแล้วไปที่สัมภาษณ์นะคะคุณพ่อในหน้าที่ยังถ้าสัมภาษณ์นี่ก็นี่นะที่เรียนสมาชิกนั่งนะที่ยังกระจายครูที่กระจายไปคุยได้นะค่ะอธิบายเขาฟังเลยนะเป็นแบบนี้ได้คุยที่ไหนได้ระยะส่วนใดตอบในเพราะได้เยี่ยมด้วยเนาะสุดยอดค่ะแล้ววันที่นี้สามารถที่จะยุ่งข้างหลังนะคะหูวะคะคุยสร้างสรรค์ขึ้นอย่างไหนหูวะคุณพ่อคุณแม่ที่ยุ่งข้างหลังผู้ใดติดต่อได้คุณพ่อคุณเป็นข้าสัมพันธ์ในห้าวหรือหูนะมองตอนเราไปทอดซูนใจการมีคุยชุ่มชื่นทั้งเม็ดอย่างแม่หูนะมองคะผู้ใดสิลูกตอบไม่ได้เนาะสิได้เพิ่มกันแน่ไหนพวกหมู่บ้านที่เสือเลื้องทางหลังที่ที่ว่าได้เป็นสมาชิกอะค่ะมีคนตอบป้อที่หนูถามว่าคุณพ่อคุณประชาสัมพันธ์ในตั้งมาหูว่าวันนี้ตูนจัดการในคุยทุกเรื่องเหตุอย่างแน่เนี่ยคุณได้ติดต่อใครได้เอาเลยค่ะก็ต้องย่านเนาะคุณพ่อแล้วสอนอยู่ว่าฟ้าเฮ็ดจังไหนใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีเฮ็ดแบบใดมันบอกแบบใดค่ะเราใส่ปุ๋ยช่วงไหนเขาได้จังมือยังใส่นี่มันบอกว่าจังมือยังใส่ที่หามือหลังจากบำฐานาวานเบลต้องขึ้นอยู่กับดินน้ำลงไปพอมาแล้วต้องตื่นตั้งแต่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะวันที่นี้มุสิถามคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายต่างๆเนาะที่เขาต่างถึงมากฝ่ายตรวจวิเคราะห์ดินผู้ใดนะคะฝ่ายตรวจวิเคราะห์ดินฝ่ายตรวจวิเคราะห์ดินเนาะเอาถามนั่งแถวผู้ใดคะนั่งแถวแซวมาเนาะค่ะวิธีการเก็บตัวอย่างดินเฮ็ดแบบไหนแน่ก็จะเก็บ15ชุดที่มีแต่แล้วเอาเดินซิกแซกค่ะเดินซิกแซกจะไม่เดินถูกจ้ะค่ะเพราะดินแต่และชุดจะไม่เหมือนกันจ้ะค่ะแล้วเราจะมาตามไปที่ต้นให้ดูเลยค่ะเวลาไปเก็บพุทธแบบไหนพุทธเสียงค่ะเราเก็บจ้ะเส้นเป็นสิบห้าเส้นจะเก็บเท่าไรแต่ละหลุมอ่ะแต่ละหลุมประมาณครึ่งกิโลประมาณครึ่งกิโลถ้ามาตากแห้งแล้วเราจะเด็ดค่ะเราลดแห้ง
ซ่อมกันร้อนมากติดไรกับหน้าสามติดไรกันเงื่อนจุดที่เก็บพอกันเนาะติดจุดคือกันร้อนไม่จ้ะอันสามติดไรเก็บจุดประมาณเก็บหลายผืนก็เก่าเป็นบล็อกค่ะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างก็ต้องกระจายให้มันเก็บให้มันเสมอกันเป็นบล็อกเพราะว่าเขาจะได้เอาดินมาให้มันได้ทุกจุดมันเนาะเป็นตัวแท่นทุกจุดค่ะขอบคุณค่ะบัดที่นี่เก็บตัวอย่างหินเสร็จแล้วไปเห็นอย่างคะเอาไปตรวจวิเคราะห์ผู้ใดเสียอธิบายวิธีการตรวจวิเคราะห์ว่าเห็นจังไหนแน่ค่ะการตรวจค่าวิเคราะห์ดินจากสมาชิกเอามาแล้วครึ่งกิโลถึง1กิโลเราก็จะเอามาใส่ในช้อนตวงนะคะในปลายช้อนหยอดลงนุ้มก่อนตรวจค่าความเป็นโคลนเป็นด่างในดินนะคะจะหยอดยาเบอร์10จนอิ่มตัวแล้วก็หยอด2หยดเราก็จะอ่านค่าตะแคงหนุ้มแล้วเราจะอ่านค่าที่จะสีติดตามของนะคะว่าเป็นสีอะไรแล้วเราจะไปเปรียบเทียบกับแผ่นดินนะคะว่ามีความเป็นโคลนหรือเป็นด่างอยู่ในระดับสูงหรือปานกลางหรือรุนแรงนะคะค่ะดินเป็นโคลนที่จังไหนครับแนะนำว่าจังไหนดินเป็นโคลนแล้วปั๊มในปั๊มให้มันขึ้นมาเป็นกลางที่จังไหนให้มันดีขึ้นก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือไม่จะลดค่าของค่าปุ๋ยนะคะของตัวเอ็นนะคะแม่นบ่ขนาดแซ่บดินเป็นโคลนใส่ปุ๋ยอินทรีย์มันสิบ่เป็นโคลนตื้มสิทีนี้เราจะใส่เป็นการปรับสภาพดินนะคะปรับปรุงดินนะคะจะเป็นการฝานปอเทืองก็ได้หรือไม่ก็ฝานถั่วฝานถั่วนะคะส่วนค่ะพวกปุ๋ยพืชสดแล้วก็ไถกบปอฝานนะคะแล้วไอ้ตัวสร้างเก่าสร้างค่ะนี่แหละค่ะปรับปรุงสารดินเนี่ยมันดินดีขึ้นใช่ค่ะขอบคุณค่ะบัดนี้พ่อวิเคราะห์ดินเสร็จแล้วหู้แล้วเนาะค่าเอ็นวีเจเพียงเท่าใดผู้ใดสิเป็นให้ค่าแนะนำว่าสิแนะนำว่าจังไหนถ้าเอ็นตั้มพี่ตั้มเกียตั้มเวจังไหนผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วแต่แนะนำมันว่าจังไหนค่ะจะเป็นตัวชันเลยค่ะจะเป็นเทียบดูจากดินภาพดินส่วนมากในของพี่น้องเราอยู่ในกลุ่มจะเป็นดินชุ่มกุลาเราให้นะคะเราก็จะไปดูในช่องของดินชุ่มกุลาเราให้ถ้าเราดูค่า NPK อยู่ในระดับถ้า N สูงเราก็จะดูในช่องสูงหรือต่ำหรือช่องต่ำก็ P กับ K ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าอยู่ในระดับเบอร์ไหนเราก็จะมาดูในสูตรของตารางการในภาพของดินเลยนะชนิดนะคะว่ากี่กิโลต่อครั้งครั้งที่หนึ่งกี่กิโลครั้งที่สองกี่กิโลเบื้องไหนข้างนอกข้างนอกเองของครั้งนี้เบื้องไหนจะมีตารางที่แอปพลิเคชันใช่ไหมคะมาเลยใส่แอปพลิเคชันแต่โทรศัพท์ไม่ค่ะใช้ในตารางที่ทางหัวหน้าเขาอบรมให้เก็บไว้นะคะพ่อบางจังหวัดเขาใส่แอปพลิเคชันในการคำนวณเลยเด้ใส่เข้าไปแสดงว่าคุ้มนี่ว่าทันสมัยยังไม่ทันเขาใส่แอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันในการคำนวณอยู่ที่ห้าตัวค่ะสามพันสามพันเสร็จแล้วพี่หนีพ่อได้ข้าแม่น้ำเสร็จแล้วเนาะป้ายจะหาแม่ปุ๋ยผู้ใดคะเป็นป้ายจะหาแม่ปุ๋ยเพศจังไหนแน่กรรมการใต้จะหาแม่ปุ๋ยครับหาแม่ปุ๋ยแล้วพอได้ค่าของสมาชิกแล้วก็ต้องร่วมกลุ่มว่าคุณต้องการกับคนแล้วก็ที่ผู้ใดต้องการจะได้พูดไม่แน่ครับผมไม่ไปตีมากต้องเที่ยวเลยนะครับตีมากกันทั้งผู้เสด็จมาแกงกันว่าต้นไม้ขาดเอ็นก็มีได้เท่านั้นเป็นแค่ตอนนั้นเท่านี้แล้วก็มาพบที่ร้านครับแสดงว่าต้องได้จากสมาชิกทุกคนเมนว่าค่ะว่าแต่ละคนนี่ต้องใส่ถาดอาหารนี่ยังแม่ปุ๋ยแต่ละอันกี่กิโลครับกี่กิโลออกมาแล้วท่านฝ่ายจะหาแม่ปุ๋ยที่จะไปซื้อครับค่ะไปซื้อเสร็จแล้วออกมาจังไหนก็มีมาผสมแม่ง
หรือว่าขายสมาชิกทั้งหลายครับสามารถสมถามของอาของมีของได้ทั้งหมดของของแต่ละคนเอาแม่ปุ๋ยบอกนะให้เพื่อนเลยบอกบอกครับมาผสมให้เลยครับเอาคุ้มเข้าผสมขายขายเป็นกระสอบเลยขายแม่ปุ๋ยเป็นกระสอบให้เพื่อนเลยหรือจังไหนก็แล้วแต่สมาชิกที่ว่าที่ต้องการอยากที่จะผสมให้บ่ครับผสมบ่ครับผสมให้ครับถ้าเฮาผสมให้คิดราคาพิเศษบ่ครับก็มีส่วนครับเพิ่มขอเป็นจังบาทผสมให้ค่าบริการค่าผสมอันนี้ก็มีแต่สมาชิกครับที่ให้กันนะครับที่จะคิดที่บาทก็จะเป็นอ๋อแล้วก็ได้ลดสีออตอมันออตอมีครับครับส่วนใหญ่ผสมเพื่อนเดียวไปผสมเองหรือเพื่อนให้เอาผสมไหนเป็นมากที่ผสมไหนผสมไหนคือเวสเซนเลยเพราะแสดงว่าสมาชิกจะต้องการความสะดวกสบายเนาะคือให้เพิ่นผสมให้เซนเลยเอาไปเฉพาะไปวาดอย่างเดียวครับเป็นบ่เขียนเงินตืมจักทีบาทก็เอาแม่นบ่เพื่อความสะดวกสบายครับแม่นบ่นี่ที่นี่ผมก็ไปผสมนี้นี่ค่ะครับครับคือตามสูตรแสดงว่าแต่ละคนนี่จะได้สูตรเหมือนกันมั้ยบ่สูตรจักกิโลบางคนหา N หากิโล K หากิโลครับหรือบางคนอาจจะได้ N 3 K 4จังซี่มั้งแต่ก็มาผสมกันต้องมาเบิ่งน้ํากันวิธีผสมเฮ็ดจังได๋บัดนี้ผสมมือหรือมีเครื่องผสมใช่ใช่เครื่องมือครับใช่ใช่เครื่องมือครับใช่เครื่องมือโม่ปูนครับโม่ปูนผสมโอเคแต่เวลาไปใส่นะคะตอนที่มีสมาชิกไปใส่ยังไงเรื่องไปใส่ผสมเสร็จแล้วไปใส่ทันทีเลยบ้างเก็บไว้ซะก่อนคะค่ะต้องรอผสมเสร็จแล้วนี่ก็คือใส่กระสอบเก็บไว้ก่อนถ้ายังมีความชื้นต้องรอให้มีผลก่อนเนาะมีความชื้นนะครับที่ใช้เลยครับคือใช้เลยก็ได้ครับที่นี่หนูจะถามก่อนที่ภูเขาเดี๋ยวมีโครงการนี่เนาะโครงการในสดปชมาในพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ก่อนเขาใส่ปุ๋ยอย่างใส่หน้าเขาสูตรใดปุ๋ยสำเร็จ16-16-8เป็นบอสหน้าดินทรายที่หาก็มีบอสมาที่นี่พ่อมีโครงการตัวนี้เขามาแล้วพ่อปากเปลี่ยนบอสเปลี่ยนแบบไหนพ่อแล้วลองบอกฟังลูกแสดงว่าคือเขาออกผลจากการตรวจวิเคราะห์ดินเข้าไปเบิ้งแล้วว่าในพื้นที่เข้าเนี่ยมันมียูเรียอยู่แล้วก็ต้องเติมยูเรียเข้าไปเติมอีกเนาะมันเป็นไขมันพื้นเข้าสูงเหมือนกันคะที่นี่ตะกอนช่วงที่เขาจะเข้าใส่ปุ๋ยสูตรสำเร็จเนี่ยคนพุ่งการเรียนเข้าประมาณสักบาทของคุณพ่อเอาอะไรหนึ่งประมาณสักบาทค่าปุ๋ยพ่อเอาไม้แน่นหนูแล้วก็ค่อยดีส่วนมากทุกบ้านเขาก็ได้คำนวณมาเป็นไรเนี่ยค่ะสายกรค่ะผมว่าผู้หน้าหน่อยผู้หน้าไหลค่ะค่ะตีปลายตะกอนพ่อใส่ปุ๋ยสูตรสำเร็จจะประสอบประมาณ12,00012,000นี่เป็นจะประสอบปุ๋ยอ่ะมันมาถ้าเอาไว้รอกันต้นพุ่น12,000พ่อก็ใส่สำเร็จแล้วเลยสักบาทสูตรไอ้สูตรผสมเนี่ยทำปุ๋ยสร้างฟาร์มเนี่ยเรียกอยู่ประมาณ200กว่าถึง600บาทโอ้ลดลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยเนาะแล้วก็เพิ่มในสมาชิกอื่นเราก็ใส่มันเวลาเลยครับต้องใส่ถูกเวลาแล้วผลผลิตเป็นยังไงเพิ่มมากเลยครับตัวนี้ได้600กิโลโอ้พ่อเฮ็ดปุ๋ยจินซี่เพื่อไปรวบด้วยป่ะใส่ไทยพบต่อฟั่งเขาไทยพบต่อฟั่งแล้วก็ไทยสามที่อะไรอยู่ๆมันไม่มีอะไรจริงๆมาพอให้ข้ามาเลยนะดับหน้าหยอดครับหน้าหยอดแล้วก็เอาไปอยู่ที่รถกระบะ3 7 เกียว
เนาะแล้วก็เรื่องนี้สมาชิกที่มาไหนกำลังใจข้างหลังมีผู้ใดใส่ปุ๋ยอันสูตรสร้างปั๊บน้ำเงินนะคะยกเมื่อคืนมือนู่นนี่ขยายผลไปให้ผู้อื่นนะพ่อคะเอาอะไรกันแน่กันย้อนยังสี่แบบเด้อวันนี้จะถือตามกันแน่ว่ามีผู้ใส่นั่งนี่บ้างมีผู้ใส่บ้างคะคุณพ่อวันดีฝนพุ่งกันนี้ก็ล่มหลายอาตอบเลยค่ะเอาไม้เอาไม้ย่างเท้าไม้ค่ะมาเลยเป็นเรื่องไหนใส่แล้วพวกเราสู้ฟังดูสิได้มีคะแนนเพิ่มเดี๋ยวไม่ยังสั่นหูหากรบล่มแล้วในนามสหกรณ์นะครับเราทำข้อตกลง
นะครับให้กับสมาชิกโดยการกู้ยืมในช่วงระยะจำเป็นนะครับถ้าเราไม่จำเป็นเนี่ยครับเราไม่อยากให้กู้ยืมนะครับเราต้องรู้ว่าการยืมเนี่ยยืมเพื่อวางแผนจะจะไปทำอะไรนะครับจะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยคือมันจะเดินได้นะครับแล้วก็มีข้อตกลงแล้วก็มีคนค้ำประกันเรานะครับว่าเรายืมไปแล้วเนี่ยจะไม่สูญเปล่านะครับแต่ของเรามันเป็นเงินเล่นอยู่วงเงินยังไม่เยอะนะครับแต่ความคิดเนี่ยมีความคิดคนอ่านว่าอยากทำกลุ่มสหกรณ์แล้วก็ลองรับซื้อข้าวกับสมาชิกของเราเนี่ยฮะเพื่อจำหน่ายนะครับผมเคยจำหน่ายข้าวส่งเข้ากรุงเทพนะครับส่งที่พูดกันตรงนะฮะใครซื้อผมขายนะฮะแต่ราคาก็ถือว่าดีนะครับผมมีเจ้าภาพซื้อข้าวมาฝากบ้างนะครับก็จะสั่งมาทุกปีนะครับปีละ10 ตันนะฮะข้าวสารนะครับแล้วก็ทำได้แต่ว่าข้าวในชุมชนของเราเนี่ยส่วนมากพอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายรถเกี่ยวใช่ไหมครับมันจะเสียข้าวไปเยอะแต่ตรงนี้เราไม่มีเงินรองรับซื้อข้าวไว้เพื่อจำหน่ายพอเวลาลูกค้าเขาสั่งเรามาปุ๊บอย่างนี้นะครับ10 ตันอย่างเงี้ยเราไปซื้อมันไม่พอที่จะจำหน่ายส่งนะครับเราก็คือให้เป็นการตลาดในปกป้องนะครับก็ในส่วนกลุ่มของผมนี่นะครับเป็นกลุ่มสหกรณ์นะครับเรียนให้มันเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ได้ขึ้นเหลือสมาชิกครับกลุ่มเฮ้านี่เป็นสมาชิกกลุ่มเฮ้านี่เป็นกลุ่มอย่างไรนี่สอดอกชอบสอจะชอบเป็นปะฮะก็เลยเป็นหน้าแปลงใหญ่เป็นปะเป็นหน้าแปลงใหญ่พ่อหน้าแปลงใหญ่แล้วก็ศูนย์การดินปุ๋ยแล้วก็ศูนย์ข้าวชุมชนแล้วก็สัมมาชีพชุมชนครับของหน่วยงานทางพัฒนาชุมชนก็ลงมาตรงนี้เหมือนกันครับที่นี่เห็นแผนตรงนั้นบอกว่าเขียนแผนไว้ว่าสิกู้ข้อกสอล่างนึงเสียวไม่เห็นอย่างข้าล่างนึงเนี่ยเมื่อนี้ท่านผู้จัดการนะครับรอกันมากนะครับตอนแรกนี่ใครไม่กู้ก็โง่เนาะเงินล่างเสียดอกบาทเดียวนะอันนี้คือกู้ในนามของแบงค์ใหญ่ครับในนามแบงค์ใหญ่ผมไม่กลัวครับเงินกู้นะครับแต่ผมกลัวสมาชิกไม่เข้าใจนะครับคือมีความคิดนะครับแต่ว่าในเงื่อนไขของธ.ก.ส.นะครับมาที่ข้อดูตอนแรกความต้องการของชุมชนอยากได้รถเกี่ยวข้าวนะครับแต่วงเงิน1 ล้านเนี่ยกู้ไม่เกิน10 ล้านนะต่อกลุ่มนะฮะแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการชำระเงินของทางธ.ก.ส.เนี่ยเขาให้4 ปีแต่มาที่ข้อดูแล้วรถเกี่ยวเนี่ยทำรายได้ไม่ได้ครับ4 ปีนะครับใช้หนี้ไม่ได้นะครับก็เลยมีความคิดว่ามันไปไม่ได้เราก็ปิดไว้ก่อนเพราะว่าเรายังมีหนทางที่ว่าจะใช้เงินทำอย่างอื่นได้นะครับคือตอนแรกวางแผนว่าอยากได้รถเกี่ยวเพราะว่าเวลาหน้าเก็บเกี่ยวรถภาคกลางไม่พอนะครับทำให้เราเนี่ยข้าวไม่ได้คุณภาพ1รถเกี่ยวไม่ถึงง่ายข้าวสุกกรอบแล้วนี้เวลา